ครับผมมาพูดคุยในส่วนความเคลื่อนไหวของทีมชาติไทยชุดใหญ่นะครับล่าสุดมีความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเกมการอุ่นเครื่องก่อนเข้าสู่ทัวร์นาเมนต์เอเชียนคัพใช่ครับก็จะเป็นในช่วงของประมาณต้นปีนะครับใน2019ก็โปรแกรมเนี่ยตามที่กำหนดมาทีมชาติไทยจะลงสนามอุ่นเครื่องโอมานแต่ในเรื่องของสนามแข่งขันเนี่ยยังอยู่ในส่วนของการเจรจาอยู่ว่าทางเจ้าภาพ UAE นะครับจะจัดสนามไหนให้นะครับเพราะในส่วนของการแข่งขันของทั้งสองทีมเนี่ยอยู่คนละเมืองกันมันยังค่อนข้างที่ยังไม่ลงตัวก็รอความแน่ชัดว่าจะใช้สนามไหนแต่ยังไงก็อุ่นเครื่องชัวใช่ครับก็คือไม่มีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนแค่รอคอนเฟิร์มสนามนะครับโดยทีมชาติไทยนะครับจะประเดิมสนามในเกมเอเชียนคัพในปี2019เนี่ยเกมแรกจะพบกับอินเดียนะครับในวันที่6มกราคมจากนั้นจะพบกับบาเรนในวันที่10มกราคมแล้วก็ปิดท้ายรอบแบ่งกลุ่มคือการพบกับเจ้าภาพ UAE ในวันที่14มกราคมนะครับต้องติดตามกันถือว่าเป็นทัวร์นาเมนต์สำคัญแล้วก็เป็นความหวังของแฟนฟุตบอลชาวไทยนะแล้วไทยมีโอกาสที่จะเข้าสู่รอบลึกด้วยนะครับเพราะการจับฉลากแบ่งสายไม่ได้แข็งมากนะครับ